ลุ่มผู้ใช้เป๋าตังที่รอยืนยันตัวตนโครงการเราชนะนะครับถ้าทำแบบนี้แสดงว่าผ่านแน่นอนแล้วครับรอรับเงินอย่างเดียววันที่18กุมภาพันธ์ครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับพี่ๆที่ลงทะเบียนเราชนะไว้นะครับถ้ามีเมนูขึ้นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนตามขั้นตอนตามนี้แล้วก็รอใช้สิทธิ์เราชนะวันที่18กุมภาพันธ์ได้เลยครับต้องขึ้นวันที่18จะขึ้นเป็นสีเขียวเราชนะแล้วก็ยอมรับแต่ถ้ากรุงไทยอ่ะมันขึ้นยอมรับขึ้นข้างบนไงยอมเงินเข้าอ่ะจริงเขาบอกเขาปิดระบบเลยนะตอนนี้จังหวัดคิดหน่อยได้ผมมองไม่ค่อยชัดตัวเองคิดไปคิดอะไรอ่ะกรุงเทพนี่ตรงนี้ก็แตะเลือกจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้นะครับถัดไปยืนยันไม่ได้ไม่สามารถตกลงเอาตกลงไปต้องวันที่18นั่นมันอันนี้มันได้แล้วมันยืนยันได้แล้วแต่มันเขายังไม่ให้ใช้เงินใช่เขาให้ใช้เงินวันที่18เขาเริ่มให้ใช้เงินวันที่18พอกรุงไทยมันไม่ต้องสแกนไหนแต่ตรงนี้ได้รับสิทธิ์แล้วนี่ได้รับสิทธิ์แล้วฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม